ไอ้สินทำไมกูไม่เหมือนเขาอ่ะก็ของคนอื่นอ่ะเขาปกติแต่ของพี่อ่ะเหลือแต่ไข่เฮ้ยยิ้มจี้ปองมาสิเก่งเว้ยไอ้คงมึงเป็นอะไรเนี่ยเซ็งเลยดิไอ้โป้กูว่านะมึงกินน้ำว่านอ่ะแล้วเป็นอาจารย์ดีกว่ากังวลเรื่องไม่แข็งใช่ไหมเฮ้ยอะไรศิลป์มึงจะไปทำแบบนี้กับกูไม่ได้แล้วนะเอ้าทำไมวะเมื่อก่อนทำได้เลยกูมั่นแล้วไหนบอกมาให้กูพูดนี่ให้เอาดอกไม้มาส่งให้เนี่ยมีซ้ำแบบเซอร์ไพรส์นะยังเซอร์วิสเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์บอกตรงว่าตอนนี้ไม่อยากมีวิชาแล้วแรกที่อ่านมันคือตำรายาจีนอ่านทำไมเนี่ยก็เพื่อจะมาขับไอ้น้ำว่านของมึงออกไงผมจะมาแจกการ์ดงานแต่งงานครับแจกทำไมกูไม่ใช่ญาติมึงในฐานะที่คุณเป็นแฟนเก่าของสวยสวยกว่าผมเลยเนี่ยมีลูกค้าด้วยโว้ยนี่ขยันแซะกูจริงๆเสร็จแล้วค่ะเท่าไหร่คะวันนี้พี่ไม่คิดเงินฟรีทำไมคะมันมีความสุขไงที่จะแต่งงานมีผัวน่ะอุ๊ยพี่จะแต่งงานกับพี่ศิลป์แล้วเหรอคะดีใจด้วยนะคะโอ้ยนี่ปากแบบนี้กูรู้งี้กูคิดเงินตั้งแต่แรกเลยค่ะมึงนี่นะอีสวยทำยังไงก็ลบชื่ออีศิลป์ออกจากชีวิตไม่ได้ปัญหามันอยู่ที่คนอื่นไม่ได้อยู่ที่กูค่ะปัญหามันอยู่ที่กูอีกหนึ่งอะไรงานมั่นมึงไงเนี่ยมึงบอกงานเล็กๆไงเล็กจริงๆงานเล็กเลยของมึงกูเห็นลงเพจลาบุรีคนเป็นพันแต่ไม่มีกูอุ๊ยเตี่ยมดินี่มึงจะปิดกูทำไมเนี่ยกูไม่ได้จะปิดค่ะเพื่อนคือมันกระทันหันแล้วก็พี่เขาบอกว่ามีแต่คนในครอบครัวอะไรเงี้ยเล็กๆเอาเป็นว่างานแต่งอ่ะเดี๋ยวกูจะบอกมึงแน่ๆแต่หยอกกูรักมึงอยู่แล้วกูไม่รักมึงได้ยังไงสมน้ำหน้ามึงที่ไม่ชวนกูไปทำไมคะกูเห็นรูปพรีเวดดิ้งของมึงอ่ะหน้าลอยกับลูกโป่งสมน้ำหน้ามึงโอ้หน้ากูลอยว้าวอีหน้าลอยกดมึงตายเอ๋อ้าวมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าอาจารย์คงไม่มีอะเอ้าก็เห็นศึกษาวิชาอยู่ก็นึกว่าอยากปรึกษาบอกตรงว่าตอนนี้ไม่อยากมีวิชาแล้วแรกที่อ่านมันคือตำรายาจีนอ่านทำไมเนี่ยก็เพื่อจะมาขับไอ้น้ำว่านของมึงออกไงเออมีวิชาแทนที่จะมาใช้ดูแลคนในตำหนักกลับเอาออกซะงั้นทุกทีก็ดูแลคนในตำหนักอยู่แล้วแต่อยากถามว่าคนในตำหนักเนี่ยมีใครดูแลไหมมีใครเหลียวแลไหมอ๋อคิดออกแล้วคือจะเอาเวลาเนี้ยไปหาผู้หญิงใช่ไหมเป็นคนอย่างนั้นเหรอคนเนี้ยโอ้ยคุยยาวมันต้องมายุ่งหรอไปเนี่ยอีกไม่นานแล้วว่างน้ำว่างก็ออกร่างกายแล้วไม่มีอะไรไปนะไปซื้อนี่หน่อยสิเนี่ยจะอ้วกเลยเนี่ยจะกล้ากินเหรอนี่ในผัวมึงก็อยู่บ้านเขาสิเจอกันอีกทีก็วันแต่งงานเลยเป็นฟิลแบบเก็บตัวเจ้าที่เจ้าทางเจ้าสาวมึงนี่เขินในหน้าเตะมากเตะเลยหรออือตั้งแหมับเขาเนี่ยใครเอาดอกไม้มาส่งให้เนี่ยมีซ้ำแบบเซอร์ไพรส์นะเซอร์วิสเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์กับเซอร์ไพรส์จ้าสวยจ้าช่อนี้พี่วิทย์นี่พี่อาว่าที่สามีกรีนเอ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องสวยเขาเล่าให้ฟังบ่อยๆเรื่องน้องวิทย์ครับสวยก็พูดถึงน้าเหมือนกันค่ะน้าน้าพี่ดีกว่าหนูขออนุญาตคุยกันแป๊บนึงนะคะอย่าเรียกว่าคุยพาไปนินทาปรึกษาค่ะพี่ปรึกษา
อะไรอะไรของมึงเนี่ยสามีในอนาคตกูอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยมึงบอกรู้จักแต่ประถมทำไมมันดูห่างจังวะก็รู้จักตั้งแต่ประถมเนี่ยตอนนั้นกูอยู่ป.2พี่ก็อยู่ม.6มึงตกใจที่ห่างกันเยอะเหรอคะเดี๋ยวนี้พอฮิตคือแบบแดดดี้แดดดี้กูเข้าใจแต่กูงงที่มึงจีบผู้ชายแต่ป.2อ่ะนะทำไมมึงกูมีอะไรจะบอกมึงอ่ะอะไรอ่ะกูขอแคนเซิลเรื่องเพื่อนเจ้าบ่าวได้ไหมอ่ะเพราะว่าเพื่อนพ่อกูตายหมดแล้วผมต้องเข้าไปขัดตัวไหนฮะผมต้องรออีกสักนานไหมฮะไอ้ดิไอ้ดิเคลียร์ห้องดิผัวจ้าไหนบอกว่าจะรออยู่ที่ราชบุรีอะค่ะโอ้โหใครจะรอไหวฮะหัวใจมันเรียกร้องผมก็เลยต้องมาแถมทาราแรมแถ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 มสมัยนี้ต้องทาดาค่ะท้าเลยนะฮะทาดาไม่คุ้นท่าดาว้าบก็ให้นี่ครับแก๊สแต่งงานครับผมก๊าซไปแล้วครับเอาใหญ่เลยแสดงว่าพี่อ่างจะมาแจกก๊าซหรอคะแจกไปแล้ว1ซองที่ไหนอะคะที่ร้านกระเพราครับร้านกระเพราตรงปากซอยตรงนั้นแหละครับผมบรรยากาศไม่ค่อยดีแล้วเงียบหืมเป็นไรครับไม่อร่อยเลยฮะไม่อร่อยก็เอามายีหน้าตัวเองเล่นก็ได้นะคนแถวนี้ก็บอกอร่อยหมดอ่ะคงไม่มีอะไรกินมั้งแหมคือใครวะเนี่ยผมเสียอ่างครับคุณสินครับคุณทำตัวกลางขนาดนี้เดี๋ยวก็ไปตาสว่างที่โรงพยาบาลหรอกครับเอาแล้วมาเวคำคมเหมือนกันด้วยทำข้าวหุงข้าวเป็นยังโอ้เบาฝันเมื่อกี้กูรู้อันนี้กูรู้กูคิดไม่ทันไงนี่ถ้าผมอยู่กันครบเนี่ยคุณไปจบที่รถร่วมกันจะอยู่เลยนะครับบางทีมาเร็วไงหลวงกูใหม่นะเออใหม่ไปบอกเขาทีว่ากูขอใหม่ทีหน้าได้แล้วเดี๋ยวกูเสียเกียรติไปบอกว่ากูขอใหม่ทีขอแค่ตัวอีกรอบนะครับได้ผมนักเลงพอเอาให้จำๆอ่ะถ้าพวกผมอยู่ครบเนี่ยคุณไปจบที่รถร่วมกตัญญูเลยนะครับเหรอนกใหญ่อ่ะบินสูงถ้าบินเป็นฝูงนั่นน่ะนกกระจอกปากดีไม่เข้าท่าระวังเบ้าหน้าไม่เข้าที่อยากเกิดก็เปิดมาเฮ้ยพอโอ้โหทรงสองคนนี้ไม่น่าใช่นักเลงอะผมว่าคุยดีๆดีกว่าว่าแต่คุณพูดมาเลยดีกว่าว่าต้องการอะไรอะผมจะมาแจกการ์ดงานแต่งงานครับแจกทำไมกูไม่ใช่ญาติมึงผมก็ไม่มีญาติหน้าตาแบบนี้อยู่แล้วที่ผมมาแจกคือในฐานะที่คุณเป็นแฟนเก่าของสวยเขาเรียกว่าแจกตามมารยาทอะนี่มึงคุณดีกว่าครับนี่ครับของคุณของขาดแล้วครับอย่าเพิ่งเล่นครับพี่ผมเศร้าอยู่รู้จักกันได้ไงตอนนั้นผมอยู่มัธยมแล้วน้องสวยเนี่ยเขาอยู่ประถมคุณไปชอบเขาอะไรเขามาจีบผมก่อนคือสวยเนี่ยเขาตามจีบผมมาเรื่อยแหละแต่ว่าพ่อแม่ผมครอบครัวผมไม่ยอมรับยิ่งเล่าเขายิ่งหล่อพี่แล้วตอนนี้เขายอมรับแล้วครับเปล่าผมไม่ยอมรับเรื่องไปแต่งกันได้ไงคือพ่อแม่ผมไม่อยู่แล้วล่ะครับระวังนะผีพ่อแม่ปวดในงานนั้นไม่ได้แต่งดีนะผมจะบอกอะไรคุณอย่างคือคนเราเนี่ยบางคนมันเป็นเหมือนแค่คนแค่คุยตอนว่างนะแต่ในใจของเขาตอนนี้ก็คือมีเสียอ่างอยู่เต็มหัวใจแล้วผมพูดได้แค่นี้นะฮะแล้วก็ผมจะบอกคุณอย่างว่าผมเนี่ยมีฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่แล้วผมก็มีฟาร์มสุกด้วยแล้วผมก็มีนาข้าวแน่นอนครับผมมีรถสปอร์ตอีก3คันแต่ผมยังไม่ได้เติมน้ำมันนะครับมันเป็นแบบชาร์จไฟผมขอตัวก่อนนะครับไปได้เลยครับไม่ได้ว่าอะไรขอบคุณนะครับก็จะพูดเพื่ออะไรวะพี่มันจะอวดแล้วมันเป็นสเปคที่สวยอ่ะพี่โอเคไหมเนี่ยเพย์บอยอย่างกูไปสนใจอะไรเรื่องพวกนี้อดีตไม่สำคัญปัจจุบันน่ะปัจจุบันนะจ๊ะแล้วบอกมันเป็นไรล้วนหมดแล้วเนี่ยรู้ตัวเปล่า